5ข้อต้องรู้ในการใช้มะนาวอย่างปลอดภัยเลยนะคะก่อนอื่นพี่ปรางอยากจะบอกว่ามะนาวนี่มีประโยชน์มากๆจริงๆนะคะวิตามินซีก็สูงด้วยเหมาะกับภาวะปัจจุบันมากเลยแต่เราต้องรู้อะไรบ้างคะเกี่ยวกับมะนาวค่ะมะนาวมีประโยชน์มากมายนะคะวันนี้พี่ปราได้รวบรวมสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับมะนาวมารวมทั้งสิ่งที่เราต้องรู้นะคะในการใช้มะนาวอย่างปลอดภัยตามพี่ปรามาเลยค่ะมะนาวหนึ่งในผลไม้ตระกูลส้มใกล้ตัวที่นอกจากจะนำมาปรุงอาหารเพิ่มรสเปรี้ยวแล้วยังมีการใช้ผลเปลือกน้ำและน้ำมันจากมะนาวเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคนานาชนิดเช่นบรรเทาอาการคลื่นไส้รักษาสิวป้องกันนิ่วในไตโรคหวัดและก็อีกมากมายประโยชน์ของมะนาวที่กล่าวกันนั้นเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่ศึกษาถึงประสิทธิภาพของโรคมะนาวเนี่ยเรามาศึกษากันเลยค่ะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์ทางโภชนาการของมะนาว 1. ภาวะขาดธาตุเหล็กการรักษาผู้ป่วยที่ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กไม่ดีจนเกิดภาวะขาดธาตุเหล็กแพทย์อาจแนะนำให้รับประทานยาเสริมธาตุเหล็กควบคู่ไปกับวิตามินซีซึ่งจะช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กของร่างกายจนเกิดความคิดที่ว่าการรับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีอย่างน้ำส้มหรือมะนาวอาจจะสามารถช่วยป้องกันหรือรักษาภาวะขาดธาตุเหล็กโดยส่งผลให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารต่างๆที่รับประทานเข้าไปได้อย่างดีด้วยค่ะข้อที่2โรคนิ่วในไตบางครั้งมีการแนะนำให้ผู้ป่วยโรคนิ่วในไตรับประทานอาหารที่มีกรดซิตริกสูงอย่างน้ำมะนาวเพื่อเพิ่มระดับไซเตรตในปัสสาวะเนื่องจากคาดว่ามีสารไซเตรตในปัสสาวะไม่เพียงพออาจเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ่วในไตขึ้นได้พี่ปราบอกเลยนะคะว่ามีการศึกษาค้นพบว่าการดื่มน้ำมะนาวเหลืองวันละประมาณ120ซีซีสามารถเพิ่มระดับไซเตรตในปัสสาวะได้อย่างมีนัยสำคัญและอาจป้องกันการเกิดนิ่วในไตได้สอดคล้องกับอีกการศึกษาหนึ่งที่เขามีการนำเอาอาสาสมัครเพศชายนะคะที่ไม่เคยมีประวัติโรคนิ่วในไตมาก่อนผลลัพธ์พบว่าการดื่มน้ำมะนาวเหลืองมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มระดับไซเตรตในปัสสาวะเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการศึกษาโดยใช้มะนาวเหลืองที่เป็นพันธุ์ที่พบได้มากในต่างประเทศเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะข้อที่3แก้อาการคลื่นไส้ค่ะง่ายๆเลยนะคะเราก็นำมะนาวผ่าซีกโรยเกลือลงไปเล็กน้อยแล้วบีบน้ำมะนาวใส่ปากเป็นหนึ่งในเคล็ดลับบรรเทาอาการคลื่นไส้ที่ได้รับความนิยมแต่จะได้ผลจริงหรือไม่นั้นยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับสรรพคุณด้านนี้ของมะนาวมารับรองอย่างไรก็ดีวิธีนี้นับเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถลองใช้ได้อย่างไม่น่าจะเป็นอันตรายนะคะหากเป็นอาการคลื่นไส้ทั่วๆไปที่ไม่ร้ายแรงแต่หากทดลองแล้วยังไม่หายหรือมีอาการผิดปกติก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการจะดีที่สุดบอกได้เลยนะคะการที่ว่าถ้าเรามีอาการต่างๆมากมายการไปพบแพทย์นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นการตรวจที่เรียกว่าเรารีบรักษาแต่เนิ่นๆไม่ใช่รอให้มีอาการมากแล้วเราถึงจะมาตรวจรักษานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะข้อที่4โรคหวัดโรคหวัดเช่นเดียวกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวทั้งหลายนะคะคุณสมบัติที่คุ้นเคยกันดีของมะนาวคืออุดมด้วยวิตามินซีซึ่งเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหลายชนิดจำเป็นต้องใช้วิตามินซีช่วยในการทำงานเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่าการรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีรวมถึงมะนาวจะสามารถช่วยป้องกันหรือบรรเทาโรคหวัดให้หายเร็วขึ้นได้ทว่าการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้มะนาวหรือวิตามินซีกับโรคหวัดนั้นก็บอกเลยนะคะว่าอาจจะสรุปได้ว่าวิตามินซีอาจทำให้หายจากโรคหวัดได้เร็วขึ้นในผู้ที่มีสุขภาพดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดีก็คือการรับประทานมะนาวโดยตรงเลยค่ะเพราะจะช่วยให้ร่างกายของเรานี่แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคหวัดนะคะเพราะนั้นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวต่างๆรับประทานแล้วจะสุดยอดมากค่ะข้อที่5โรคลักกะปิดรักเปิด
โรคที่เกิดจากการได้รับวิตามินซีในอาหารไม่เพียงพอซึ่งอาจส่งผลให้มีอาการของโรคเกิดขึ้นภายใน 8-12 สัปดาห์ผู้ป่วยมักมีอาการคล้ายไม่สบายอ่อนเพลียง่วงซึมโรหิตจางปวดกล้ามเนื้อเจ็บกระดูกมีแผลพกช้ำหรือบวมง่ายมีจุดเลือดออกแดงๆตามผิวหนังเกิดโรคทางปริทนเป็นแผลแล้วหายยากอารมณ์แปรปรวนหรือมีภาวะที่เรียกว่าซึมเศร้าค่ะสำหรับคุณประโยชน์ของน้ำมะนาวต่อโรคนี้เขาบอกเลยว่ามีการศึกษามานานแล้วนะคะที่ผู้ป่วยโรคนี้รับประทานส้มกับมะนาวหรือเพราะว่าผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็วเมื่อเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มที่รับประทานอาหารชนิดอื่นจึงเป็นไปได้ว่าการได้รับวิตามินซีจากธรรมชาติที่รับประทานเป็นประจำเลยนะคะอย่างส้มหรือมะนาวอาจมีส่วนช่วยป้องกันโรคนี้ได้ทว่าการศึกษาในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถยืนยันสรรพคุณข้อนี้ได้นะคะข้อที่6แก้เจ็บคอแก้ไอการดื่มมะน้ำมะนาวเป็นวิธีที่กล่าวกันว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการไอและทำให้อาการเจ็บคอดีขึ้นได้ตรงนี้นะคะแต่อย่าลืมค่ะเราก็ต้องดื่มน้ำมะนาวในปริมาณที่พอเหมาะโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนี่ต้องระวังนะคะอาจจะทำให้เกิดผลกับโรคกระเพาะได้7โรคเกาต์การดื่มน้ำมะนาวเป็นวิธีทางเลือกธรรมชาติที่มีผู้ป่วยโรคเกาต์บางส่วนเลือกใช้แล้วก็สามารถทำให้ผลดียิ่งขึ้นนะคะข้อที่8โรคมาลาเรียมีการศึกษาเด็กป่วยที่ป่วยด้วยโรคมาลาเรียชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างเฉียบพลันจำนวน120คนโดยแบ่งให้กลุ่มหนึ่งรักษาโดยใช้ยารักษาโรคมาลาเรียเพียงอย่างเดียวขณะอีกกลุ่มใช้ยารักษาโรคมาลาเรียควบคู่ไปกับการดื่มน้ำมะนาวนะคะเผยว่าการให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมะนาวควบคู่กับการใช้ยารักษามาลาเรียอย่างเหมาะสมในการกำจัดเชื้อปรสิตที่เป็นสาเหตุของโรคได้โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเอาหมูเขาก็บอกเลยนะคะว่ามันรักษาโรคมาลาเรียได้ค่ะข้อที่9เบาหวานพบว่าสูตรอาหารแคลอรี่ต่ำที่ผสมด้วยน้ำมะนาวสามารถลดไขมันในร่างกายในผู้ป่วยและภาวะดื้ออินซูลินได้แต่ก็บอกเลยนะคะเป็นการทดลองเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะซึ่งอาจจะต้องมีการศึกษามากเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะข้อ10ลดน้ำหนักประโยชน์ด้านการลดน้ำหนักของมะนาวนั้นไม่พบการศึกษาโดยตรงแต่บอกเลยว่ามีการทดสอบนะคะพบว่าถ้าสมมติให้มีการดื่มน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักลดค่าดัชนีมวลกายแล้วก็มวลไขมันมวลร่างกายได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยทำให้ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์เนี่ยลดน้อยลงด้วยค่ะและอยากจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรคอ้วนและภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นผลดีมากๆนะคะข้อถัดมานะคะข้อ11อาการท้องผูกผู้ที่มีอาการท้องผูกควรรับประทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงอย่างผักผลไม้แล้วก็น้ำที่เพียงพอนอกจากนี้ยังมักมีการแนะนำว่าเส้นใยอาหารที่พบในตระกูลผลไม้พวกส้มนะคะอาจสามารถช่วยกระตุ้นการเติบโตของจุลินทรีย์ในลำไส้ที่จะช่วยเพิ่มการขับถ่ายและจำนวนแบคทีเรียในอุจจาระได้แต่ผลไม้ตระกูลส้มที่ว่านั้นจะหมายถึงส้มทั้งหลายที่เรารับประทานรวมทั้งมะนาวด้วยนะคะซึ่งพบว่าก็ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นนอกจากนี้ประโยชน์ของมะนาวต่อผิวพรรณยังใช้รักษาสิวได้ด้วยนะคะเนื่องจากผลไม้ตระกูลส้มประกอบด้วยกรดอัลฟาไฮดรอกซีที่เมื่อทาลงผิวหนังจะช่วยขจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายและลดการอุดตันของรูขุมขนรวมทั้งอาจทำให้แผลเป็นที่เกิดจากสิวดูดีขึ้นการนำน้ำมะนาวใช้ทาหน้าจึงเป็นเคล็ดลับการรักษาสิวที่ง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งบอกได้เลยนะคะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากมายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบของผลไม้ตระกูลส้มซึ่งอาจช่วยต่อต้านโรคเกี่ยวกับการอักเสบทั้งหลายรวมถึงการอักเสบของสิวด้วยอย่างไรก็ดีนะคะพี่ปราบอกเลยว่าเราก็ต้องดูแลรักษาผิวของเราให้ดีและให้สะอาดด้วยนะคะนอกจากนี้ยังพบว่ามะนาวเนี่ยอาจจะมีผลต่อสุขภาพปากและฟันของเราด้วยใช้ฟอกฟันขาวรักษาปากดำลดกลิ่นปาก
การฝานมะนาวเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำมาเคี้ยวเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่ขจัดกลิ่นปลาที่แนะนำกันโดยคาดว่ากรดซิตริกที่มีอยู่ในม้ามะนาวหรือส้มนั้นจะช่วยกระตุ้นต่อมน้ำลายกำจัดกลิ่นปากแล้วก็ลมหายใจให้สดชื่นได้ทว่าหากต้องการลองเคล็ดลับนี้ดูก็อย่าลืมล้างเปลือกมะนาวให้สะอาดก่อนนำมาเคี้ยวทั้งนี้ทางวิทยาศาสตร์นะเขาบอกเลยนะว่าค่ะว่ามีประโยชน์มากๆเลยประโยชน์ของมะนาวต่อหนังศีรษะและเส้นผมก็จัดรำแคหนึ่งในเคล็ดลับที่สืบทอดมาแต่โบราณก็คือการนำมะนาวหรือมะกรูดมาคั้นน้ำและหมักผมทิ้งไว้เพื่อรับมือกับรังแคค่ะคราวนี้มาดูเลยนะคะเราจะใช้มะนาวอย่างไรจึงจะปลอดภัยโอ้วันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะโดยทั่วไปปริมาณของมะนาวที่เข้าสู่ร่างกายจากอาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวันมักไม่เป็นอันตรายต่อทั้งเด็กและผู้ใหญ่นอกจากนี้การรับประทานเปลือกมะนาวในปริมาณแต่พอดีโดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาสิ่งต่างๆนะคะทางการแพทย์ก็อาจไม่เป็นอันตรายเช่นเดียวกันแต่เราต้องระมัดระวังในกรณีพิเศษต่อไปนี้คือข้อที่1การรับประทานมะนาวในหญิงตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรนั้นเขาบอกเลยนะคะว่าไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงพอต่อการรับรองความปลอดภัยทางที่ดีเราอย่าทานมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นหญิงที่ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรควรรับประทานมะนาวอย่างพอดีนะคะข้อที่2ควรใช้ยาต่อไปนี้อย่างระมัดระวังเมื่อใช้กับมะนาวยาบางชนิดอาจเพิ่มความไวต่อแสงแดดของผิวหนังและเมื่อมีการทานน้ำมันมะนาวอาจเพิ่มความไวต่อแสงแดดได้ก็จะทำให้เสี่ยงต่อมีความผิดปกติบริเวณที่ถูกแสงแดดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับประทานยาอะไรเราก็ต้องปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะข้อที่3การทานน้ำมันมะนาวลงบนผิวหนังโดยตรงอาจจะเรียกว่าไม่ปลอดภัยสำหรับคนที่มีอาการผิวหนังแพ้ง่ายซึ่งสามารถส่งผลให้ผิวหนังไวต่อแสงแดดอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่มีผิวพรรณค่อนข้างขาวหลังจากการใช้น้ำมะนาวทาลงบนผิวหนังจึงควรทาครีมกันแดดและสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันการออกไปเผชิญกับแสงแดดนะคะสิ่งเหล่านี้สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะข้อที่4ยาที่จะถูกเปลี่ยนภายในตับโดยมะนาวอาจส่งให้ระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปของยาเหล่านี้ลดลงการดื่มน้ำมะนาวขณะรับประทานยาบางชนิดที่เปลี่ยนในรูปตับจึงอาจทำให้มีผลข้างเคียงมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะดังนั้นการรับประทานยาบางตัวนะคะที่เราจะรับประทานร่วมกับมะนาวต้องปรึกษาแพทย์ค่ะข้อที่5ปริมาณในการใช้หรือประทานมะนาวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเช่นอายุและสุขภาพของผู้ใช้ซึ่งตอนนี้เนี่ยสำหรับที่เราจะบอกเลยนะคะเราก็ต้องรับประทานอาหารหรือรับประทานสิ่งต่างๆหรือรับประทานน้ำมะนาวในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเพราะอย่างที่บอกเลยว่าเหรียญสองด้านนะคะถ้าเราทานอะไรมากเกินไปก็จะเกิดโทษกับร่างกายเราได้ถึงตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าความปลอดภัยของร่างกายนี่สำคัญมากๆนะคะการที่เราจะทานอะไรถ้าเราทานมากเกินไปก็อาจจะเกิดผลเสียกับร่างกายของเราได้เราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาดูแลสุขภาพด้วยกันค่ะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ